ใส่บาตรกรวดน้ำและอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับทำอย่างไรให้ได้บุญกุศลอานิสงส์สูงสุดเรื่องการใส่บาตรอุทิศบุญกรวดน้ำถวายสังฆทานต้องเอ่ยอย่างไรผู้ตายผู้ล่วงลับจึงจะได้รับบุญนั้นทันทีอุทิศบุญต้องเอ่ยคำนี้ผู้ตายผู้ล่วงลับจะได้รับทันทีการอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับหรือญาติทุกคนภายในตระกูลที่จากไปแล้วเปรียบเสมือนการได้ส่งบุญอาหารและสิ่งของต่างๆไปสู่ผู้ที่เรารักในอีกโลกหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขมากขึ้นได้การอุทิศบุญของพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องการอธิษฐานจิตและการเอ่ยชื่อของผู้รับอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อนั้นได้โมทนาบุญก็จะถือว่าได้รับโดยตรงแต่ถ้าได้ทำบุญทำทานเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้อุทิศบุญกุศลไม่ได้อธิษฐานจิตไปถึงผู้ล่วงลับที่ต้องการให้รับบุญที่ตั้งใจอุทิศไปให้เขาก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่ได้อุทิศไปให้นั่นเองค่ะดังนั้นการอุทิศบุญและการทำบุญใส่บาตรให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่การกรวดน้ำจึงจำเป็นต้องอธิษฐานจิตเพื่ออุทิศทั้งบุญกุศลและสิ่งของที่ถวายพระสงฆ์ไปสู่ผู้ที่ต้องการจะให้ด้วยการต้องเอ่ยชื่อแบบชัดเจนถ้าจะให้ดีควรเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลอย่างครบถ้วนด้วยค่ะแต่ถ้าต้องการให้ผู้รับจำนวนที่มากขึ้นและเป็นญาติในวงตระกูลเดียวกันแนะนำว่าควรเอ่ยถึงโดยรวมว่าเป็นญาติพี่น้องในวงตระกูลเดียวกันสายเลือดเดียวกันทั้งหมดก็จะช่วยทำให้ญาติในสายเลือดเดียวกันของเราได้รับผลบุญของเราไปด้วยทั้งหมดได้เช่นกันค่ะดังนั้นนั่นก็คือการอุทิศบุญของพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องการอธิษฐานจิตเพื่ออธิษฐานให้เกิดความสมประสงค์หรือเรียกว่าการอธิษฐานบารมีนั่นเองค่ะและต่อไปคือเรื่องของการกรวดน้ำที่ถูกต้องการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นการอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยจะเป็นการเทน้ำพร้อมการอธิษฐานจิตร่วมกันและนำสู่การรดน้ำต้นไม้หรือรดลงดินเชื่อกันว่าน้ำและดินเป็นสื่อกลางระหว่างคนบนโลกมนุษย์กับโลกหลังความตายได้ดังนั้นน้ำที่ไหลลงสู่ดินเชื่อว่าจะนำพาบุญกุศลและสิ่งของต่างๆที่ถูกส่งไปสู่ผู้ล่วงลับแล้วได้อย่างถึงมือแน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้จะต้องทำร่วมกับการอธิษฐานจิตที่เอ่ยชื่อแบบเฉพาะเจาะจงอีกด้วยค่ะแต่ถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใดๆผลบุญนี้เชื่อกันว่าบุญจะนำสู่ตัวของผู้ทำบุญเองและไปสู่เทวดารักษาตนของผู้ทำบุญเท่านั้นค่ะเรื่องต่อไปคือการทำบุญใส่บาตรให้ผู้ล่วงลับทำได้อย่างไรบ้างการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับทำได้หลายวิธีได้แก่การใส่บาตรตอนเช้าที่เป็นการใส่ข้าวสวยและอาหารข้าวหวานหรือการทำบุญสังฆทานหรือการเลี้ยงพระที่ถวายทั้งภัตตาหารและถวายทั้งจตุปัจจัยรวมไปถึงสิ่งของต่างๆที่จะส่งไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วควรต้องต่อด้วยการอุทิศบุญและการกรวดน้ำทันทีโดยการอุทิศผลบุญให้กับผู้ล่วงลับหลังการทำบุญทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะข้อ 1 เอ่ยชื่อผู้ล่วงลับในขณะทำ
ในขณะที่กำลังถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์จะต้องมีการเอ่ยชื่อของญาติพี่น้องหรือคนที่ต้องการให้รับบุญร่วมไปด้วยจะต้องเอ่ยชื่อแบบเจาะจงทั้งชื่อและนามสกุลเพื่อให้ผู้ล่วงลับผู้นั้นได้รับบุญกุศลและสิ่งของต่างๆที่ตั้งใจส่งไปให้โดยตรงพร้อมการอธิษฐานจิตให้ผลบุญที่ทำส่งกลับมาสู่เราครอบครัวและลูกหลานเพื่อเกิดเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราได้อีกด้วยค่ะข้อ2ใส่บาตรทุกเช้าพร้อมกรวดน้ำในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์แรกผู้ที่ใส่บาตรพระยามเช้าถวายข้าวและอาหารต่างๆจะอุทิศบุญให้กับผู้เสียชีวิตไปแล้วภายในประมาณ2สัปดาห์แรกเพราะความเชื่อที่ว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่บนโลกมนุษย์ 7-14 วันจากนั้นจะจากโลกมนุษย์ไปแบบสงบสุขดังนั้นเมื่อทำบุญใส่บาตรในยามเช้าทำให้จะยังคงได้รับบุญอยู่และสามารถรับของที่ชื่นชอบที่ส่งไปให้นี้ได้โดยตรงฉะนั้นผู้ที่เป็นญาติมักจะใส่บาตรทำบุญยามเช้าตลอดทั้ง2สัปดาห์แรกที่ผู้ล่วงลับจากไปโดยจะเน้นใส่อาหารทั้งข้าวหวานที่ผู้ล่วงลับชื่นชอบโดยเฉพาะซึ่งทำบุญใส่บาตรยามเช้าแล้วกรวดน้ำหลังพระสวดหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถกลับมากรวดน้ำที่บ้านพร้อมกันตั้งใจที่จะแผ่เมตตาและบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับได้ข้อ3ทำบุญแบบครบพิธีการในวันเดียวการทำบุญเมื่อครบรอบวันเสียชีวิตจะมีการทำบางสกุลที่วัดโดยตรงแต่ถ้าบ้านใดเก็บโกรธกระดูกผู้ตายไว้ที่บ้านก็อาจจะนิมนต์พระมาทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตกันที่บ้านพร้อมถวายทั้งภัตตาหารสังฆทานและปัจจัยต่างๆมีการอุทิศบุญและกรวดน้ำแบบครบครันได้ใน1วันวันเดียวค่ะข้อ4ทำบุญตามความสะดวกกรณีไม่ค่อยมีเวลาเมื่อถึงวันว่างก็อาจจะเลือกเป็นการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าหรือถวายสังฆทานพร้อมกับอุทิศบุญหรือกรวดน้ำตรงจุดที่ทำบุญทันทีอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะทั้งยังสามารถรักษาศีลสวดมนต์และนั่งสมาธิพร้อมอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปคือขั้นตอนของการอุทิศบุญและกรวดน้ำให้กับผู้ล่วงลับอย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์และชัดเจนดังนี้คือข้อ1อุทิศบุญการอุทิศบุญสามารถทำได้ทั้งในขณะที่ทำบุญอยู่หรือทำหลังทำบุญรวมไปถึงช่วงที่พระสวดให้พรโดยจะแยกออกเป็นการทำบุญใส่บาตรตอนเช้าที่จะอุทิศบุญในช่วงที่พระสวดให้พรได้เลยแต่ถ้าเป็นการถวายสังฆทานควรกล่าวอุทิศบุญในช่วงขณะถวายสังฆทานหรือช่วงกรวดน้ำก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะข้อ2การกรวดน้ำช่วงเวลาขณะกรวดน้ำจะเป็นช่วงพระภิกษุสงฆ์ทำการอนุโมทนาและสามารถทำหลังทำบุญเสร็จได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยจะเน้นความสะดวกของผู้ทำบุญเป็นหลักจึงทำได้ทั้งสองรูปแบบเพียงแต่ความหมายผลบุญเร็วช้าแตกต่างกันคือการกรวดน้ำในช่วงพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาบุญกุศลที่ทำจะไปสู่ผู้ที่ล่วงลับอย่างรวดเร็วเห็นผลได้ในทันทีกล่าวกันว่าเช่นญาติที่รอรับส่วนบุญนั้นหากเป็นเปรตเมื่อกรวดน้ำ
ในช่วงพระอนุโมทนาทันทีญาติที่เป็นเปรตที่กำลังรออยู่นั้นก็จะได้รับอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนานแต่ถ้ากรวดน้ำหลังการทำบุญก็สามารถรับได้เช่นกันค่ะแต่ใช้เวลารอนานกว่าที่สำคัญคือถ้าผู้ทำบุญหากลืมกรวดน้ำมากกว่า1 วันบุญนั้นก็จะตกอยู่ที่ตัวผู้ทำบุญเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะส่วนผู้ล่วงลับจะไม่ได้ส่วนบุญใดๆที่ทำไปให้นั่นเลยค่ะการกรวดน้ำมีทั้ง2 แบบคือกรวดน้ำเปียกและกรวดน้ำแห้งซึ่งการกรวดน้ำเปียกนั้นจะเป็นการรินน้ำลงสู่ภาชนะและนำไปสู่การเทลงพื้นดินแต่ส่วนการกรวดน้ำแห้งคือการอุทิศด้วยแรงอธิษฐานเป็นการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการอุทิศบุญกุศลไปสู่ผู้ล่วงลับโดยจะต้องมีการเอ่ยชื่อนามสกุลอย่างชัดเจนและต้องมีความตั้งใจในการอธิษฐานสูงด้วยค่ะข้อ3บทสวดของการกรวดน้ำมีทั้งบทสวดกรวดน้ำแบบสั้นและแบบยาวโดยแบบยาวนั้นไม่ค่อยนิยมเพราะไม่สะดวกดังนั้นบทกรวดน้ำแบบสั้นจึงใช้กันมาสะดวกมากกว่าค่ะบทสวดกรวดน้ำแบบสั้นว่าดังนี้คืออิทังเมยตินังโหตุสุกิตาโหนตุยติโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจด้วยเถิดพร้อมการอธิษฐานเพื่อยกบุญนี้ให้กับผู้ล่วงลับที่เราตั้งใจให้จึงทำให้เราต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของเขาอย่างชัดเจนแต่ถ้าต้องการอุทิศบุญให้หลายคนให้เอ่ยว่าให้ญาติในวงตระกูลเดียวกันทั้งหมดผู้ส่งบุญไปให้กับผู้รับได้มากขึ้นข้อ4การกรวดน้ำของครอบครัวหรือผู้มาด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่พระภิกษุสงฆ์เริ่มสวดในขณะที่ต้องอุทิศบุญและกรวดน้ำให้มีการแตะตัวต่อกันเพราะการกรวดน้ำด้วยการรินน้ำลงสู่ภาชนะมักจะอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นโดยเน้นคนที่อยู่ไกลกับพระภิกษุสงฆ์มากที่สุดหรือผู้ที่อยู่ด้านหน้าเป็นผู้รินน้ำส่วนผู้คนที่อยู่ด้านหลังแตะตัวคนที่อยู่ด้านหน้าแตะตัวต่อกันได้แตะตัวต่อกันไปซึ่งผู้ที่อยู่ด้านหลังแต่ละคนอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับด้วยการอธิษฐานจิตพร้อมเอ่ยชื่อกับนามสกุลอย่างชัดเจนเพียงเท่านี้เราทุกคนก็สามารถอุทิศบุญได้ตามที่ต้องการได้แล้วค่ะข้อ5ความเชื่อของการกรวดน้ำโดยที่มากกว่าการส่งบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือยังสามารถมอบบุญให้แก่เทพเทวดาที่คุ้มครองรักษาตัวเราได้อีกด้วยค่ะรวมถึงมอบให้กับสัมภเวสีผีไม่มีญาติเพื่อเป็นการกระจายบุญให้ผู้อื่นที่ล่วงลับแต่ไม่มีญาติทำบุญให้เปรียบเสมือนดังการทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ได้อีกด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่ออุทิศบุญและกรวดน้ำจึงจะได้บุญทั้งตัวเราเองเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราญาติหรือผู้ล่วงลับที่ได้เอ่ยชื่อเฉพาะเจาะจงชื่อและเหล่าสัมภเวสีที่ยากไร้ซึ่งถือว่าเราได้ทำบุญใหญ่บุญมากและได้บุญดีมากอย่างเต็มที่ค่ะเรื่องสำคัญต่อไปคืออุทิศบุญอย่างไรให้ได้เกิด
อานิสงส์สูงสุดคือการอุทิศบุญเปรียบเสมือนดังการจุดเทียนและการให้ความสว่างแก่ผู้อื่นโดยที่มีตัวเราผู้ทำบุญเป็นแสงไฟที่จะส่งต่อไปสู่ผู้ล่วงลับแล้วแต่ต้องมีองค์ประกอบที่ทำให้อุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับได้ผลดีนั่นคือจำเป็นต้องเกิดจากปัจจัย4ประการมีดังนี้ค่ะข้อ1ต้องทำบุญจึงจะอุทิศบุญกุศลได้คือถ้าไม่ได้ทำบุญใดๆเลยเช่นไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งสมาธิอย่างใดเลยนั้นก็ไม่สามารถอุทิศบุญแบบปากเปล่าให้กับใครๆได้เลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่ได้บุญเพราะหากจะอุทิศบุญไปให้ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นค่ะข้อ2ต้องมีเจตนาดีและเอ่ยชื่อแบบเฉพาะเจาะจงคือผู้ทำบุญต้องมีเจตนาอุทิศให้ที่ดีคือเจาะจงชื่อนามสกุลอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการอุทิศให้ผู้นั้นสามารถรับบุญไปได้และการเอ่ยชื่อจึงเป็นการเรียกให้ผู้รับส่วนบุญนั้นมารับส่วนบุญของตัวเองได้ส่วนผู้ทำบุญจะถือว่าเป็นการยกบุญให้โดยแสดงเจตนาที่ดีอย่างชัดเจนฉะนั้นเมื่อใดที่เอ่ยชื่อและนามสกุลของผู้รับผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะรับบุญนี้ได้และบุญทั้งหมดเหล่านี้จะตกอยู่ที่ตัวของเราผู้ทำบุญเองคนเดียวเท่านั้นนั่นเองค่ะข้อ3ผู้ล่วงลับต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรับเท่านั้นคือโดยผู้ล่วงลับที่อยู่ในช่วงของการรับโทษในขุมนรกจะไม่ได้รับบุญใดๆทั้งสิ้นเพราะจะต้องรับโทษจนเสร็จเรียบร้อยเสียก่อนและพ้นสภาพของการรับโทษทันต่างๆจนครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถขึ้นมารับบุญที่ญาติทำส่งไปให้ได้และหากเมื่อใดผู้ล่วงลับที่หากกลายเป็นโอปปาติกะก็จะถือว่าอยู่ในสถานะที่รับบุญได้เช่นกันค่ะซึ่งโอปปาติกะหมายถึงผู้เกิดผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่และโตเต็มตัวในทันใดตามแล้วแต่กรรมในอดีตที่เคยทำมาได้แก่เทวดาพระพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นต้นค่ะข้อ4ผู้รับบุญต้องยินยอมรับบุญด้วยหรือเรียกว่ายินดีรับบุญที่เราทำส่งไปให้เพราะถ้าไม่ยินดีรับก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกรณีนี้เช่นผู้มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ไม่ยินยอมไม่ให้อภัยกันก็อาจจะไม่ยินยอมรับบุญใดๆจากผู้ให้จึงทำให้ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ได้บุญค่ะอย่างไรก็ตามโปรดทราบไว้ว่าบุญทั้งหมดที่เราทำถึงแม้เราจะกรวดน้ำให้ใครหรือไม่ให้ใครเลยก็ตามบุญทั้งหมดที่เราทำก็เป็นของเราทั้งหมดอยู่ดีเพียงแต่การกรวดน้ำและแผ่บุญกุศลส่งไปให้ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับบุญจากเราเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยก็เท่านั้นเพราะบุญทั้งหมดเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้กรวดน้ำเลยเราก็ได้บุญทั้งหมดตกอยู่ที่ตัวเราผู้ทำบุญทั้งหมดอยู่ดีนั่นเองค่ะฉะนั้นเมื่อเราทำบุญก็ควรอุทิศบุญและกรวดน้ำตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนดีที่สุดและเราก็จะได้บุญมากมายมาคืนอย่างเต็มที่จริงๆค่ะและเพื่อทำให้บุญที่เราทำนั้นส่งต่อไปถึงผู้ล่วงลับได้ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่เรารักค
คนรู้จักเพื่อนสนิทและรวมถึงเทวดาประจำตัวของเราหรือแม้แต่สัมภเวสีทั่วไปก็จะได้รับบุญที่เราทำส่งไปให้ได้อย่างแน่นอนค่ะตัวเราเองก็เอิบอิ่มใจมากที่มีความสุขกายสุขใจกับการทำบุญแม้บางครั้งที่ทำบุญเล็กน้อยก็ได้บุญเต็มทีบุญเพิ่มมากขึ้นสุขกายสุขใจได้ครบถ้วนได้เต็มทีอีกด้วยค่ะสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอย